คิดเห็นยังไงเวลามีคนเรียกผู้หญิงที่ทำงานในโรงงานว่าสาวโรงงานที่นี่มีอะไรดีบริษัทแม่บริษัทอเมริกันอย่างฟอร์ดยังสนใจลงทุนในประเทศไทยอยู่ประเทศไทยมีข้อดียังไงสวัสดีค่ะแฟนฟอร์ดท็อกตลอด28ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนะคะฟอร์ดมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะคะเทคโนโลยีที่ทันสมัยนวัตกรรมด้านบริการไปจนถึงวัฒนธรรมขององค์กรที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะสำหรับเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้มีโอกาสพูดถึงค่ะเกี่ยวกับโรงงานของฟอร์ดทั้ง2แห่งที่จังหวัดระยองโรงงานของเราทั้ง2แห่งที่จังหวัดระยองนะคะนับว่ามีความสำคัญอย่างมากในการเติบโตของธุรกิจฟอร์ดในประเทศไทยและแขกคนสำคัญของเราในวันนี้นะคะนับว่าเป็นหัวเรือใหญ่ที่ดูแลทางด้านการเงินและการลงทุนของบริษัทค่ะคุณปิยพรฉันทไกรวัฒน์นะคะรองประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทออโต้อะไลแอนซ์ประเทศไทยหรือโรงงาน AAT ของเราสวัสดีค่ะพี่ก้อยสวัสดีค่ะออมยินดีมากๆที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่เชิญพี่มาในวันนี้พี่ก้อยทำงานมา19ปีแล้วปัจจุบันดูแลทางด้านไหนบ้างคะณตอนนี้เป็นประธานฝ่ายบริหารการเงินนะคะหรือว่าเป็น CFO ของบริษัท Auto Alliance Thailand นะคะก็จะว่าไปแล้วก็คือดูแลทั้งหมดของโรงงานนั่นแหละให้โรงงานอยู่ได้มีต้นทุนการแข่งขันที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ขายราคารถไปที่บริษัท Ford นะคะให้เขาสามารถแข่งกับ OEM อื่นๆได้ค่ะปัจจุบันโรงงานของฟอร์ดมี2แห่งที่จังหวัดระยองใช่ค่ะ2แห่งนี้น่าจะมีพนักงานรวมกันสักถ้าเป็นพนักงานที่ผลิตสายรถกระบะนะคะของ AT ประมาณ 2,500 ของFTM ประมาณ 2,300 นี่เป็นพนักงานภาคปฏิบัติการนะคะแต่ AT จริงๆแล้วเป็นโรงงานร่วมทุนซึ่งมีพนักงานรวมมากกว่านั้นใช่เป็น Joint Venture ผลิตรถยนต์ยี่ห้อ Ford และ Mazda ค่ะก็เป็นการร่วมทุน 50-50 ระหว่าง Ford และ Mazda พูดถึงเรื่องผลตอบแทนของการทำงานหลายคนสงสัยว่าโรงงาน Ford AAT จ่ายโบนัสดีขนาดไหนค่าตอบแทนของโบนัสของบริษัทนะคะก็คือถือว่าเป็น competitive level ถ้าเทียบกับ OEM สาขา auto industry อื่นๆนะคะเรามีการทำการสำรวจทุกๆปีอยู่แล้วเวลาจะจ่ายโบนัสหรือว่าขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานว่าเรทในตลาดณวันนี้อยู่ในสัดส่วนที่เท่าไหร่ในกรณีการขึ้นเงินเดือนส่วนโบนัสเนี่ยเรามีดัชนีชี้วัดซึ่งมีการตกลงร่วมกันทั้งฝ่ายบริษัทเองแล้วก็มีตัวแทนสหภาพเรียกได้ว่ามีความสามารถในการแข่งขันพอสมควรในอุตสาหกรรมโดยรวมค่ะนอกจากเรื่องของคนในโรงงานแล้วแน่นอนว่าที่โรงงานก็มีอุปกรณ์เทคโนโลยีมากมายนะคะแล้วก็เมื่อปี2021ทราบว่า Ford ได้ลงทุนถึง900ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 28,000 ล้านบาททางโรงงานได้นำเงินตรงนี้ไปใช้ยังไงบ้างคะเงินลงทุนจำนวนมหาศาลนั้นเนี่ยเอามาใช้สำหรับโมเดลใหม่ของบริษัทนะก็คือ Next Generation Ranger กับ Next Generation Silverace ซึ่ง Ranger เนี่ยผลิตทั้งที่บริษัท Auto Alliance Thailand แล้วก็ที่ FTM นะคะส่วน Everest เนี่ยผลิตที่เดียวที่ AAT เงินพวกนั้นเนี่ยก็คือเอามาลงทุนเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ในโรงงานแล้วก็ติดตั้งที่ซัพพลายเออร์ด้วยเพราะว่าถือว่าซัพพลายเออร์ต้องซัพพลายพาร์ทเหล่านั้นมาให้กับโรงงานในขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากว่ามีเครื่องจักรหรือว่าชิ้นงานใหม่ๆเพราะนั้นเราก็ต้องสอนพนักงานให้ใช้เครื่องจักรให้เหมาะสมแล้วก็มีประสิทธิภาพในการผลิตรถออกมาให้กับลูกค้าเราค่ะเรียกว่านอกจากมีการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วยังพัฒนาคนในโรงงานใช่จะว่าไปแล้วเนี่ยคนเนี่ยถือเป็น great asset ของโรงงานเลยนะคะการทำงานของบริษัทรถยนต์เนี่ยถือว่าเป็นการทำงานที่ใช้แรงงานคนถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการผลิตรถให้กับเราเรียกว่าเทคโนโลยีไม่ได้เข้ามาทดแทนคนแต่เข้ามาช่วยทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นถูกต้องค่ะเราใช้ควบคู่กันไปเพราะว่าเทคโนโลยีมีสิทธิ์เสียหายได้เนอะเราก็ต้องคนก็ต้องควบคุมให้มันถูกต้องทำให้มันแม่นยำในการผลิตรถให้โดยใช้คนนี่แหละยังไงก็ต้องเป็นคนควบคุมค่ะเรียกได้ว่า AAT เป็นโรงงานเดียวในโลกเลยที่ผลิต Ford Everest เพื่อการส่งออกทั่วโลกใช่ค่ะถูกต้องเป็นที่ภาคภูมิใจของทุกคนในโรงงาน AAT เลยส่งออกไปกี่ประเทศคะส่งออกไปประมาณ110ประเทศได้เลยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นมาร์เก็ตใหญ่ๆเนี่ยแบ่งเป็น3มาร์เก็ตนะคะก็คือ3ตลาดใหญ่ก็คือออสเตรเลียฟิลิปปินส์และก็เวียดนามทั้งเอเชียแล้วก็ออสเตรเลียด้วยค่ะแล้วก็ในประเทศไทยเราก็ขายอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะเราก็เห็นในท้องตลาดเรียกได้ว่ารถจักรโรงงานของ AAT เป็นที่ยอมรับทั้งในเอเชียแล้วก็ในประเทศส่งออกมากมายในประเทศไทยเองเนี่ยมีโรงงานทั้ง2แห่งเรียกว่ามีจุดแข็งที่แตกต่างกัน AAT เองทำ Ford Everest นะคะแล้วก็ FTM เองเนี่ยทำ Ford Ranger Raptor ที่เดียวในโลกแต่สิ่งที่2โรงงานนี้มีเหมือนกันก็คือผลิต Ford Ranger ทั้งคู่มาตรฐานการทำงานของ2โรงงานเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงคะถ้าพูดถึงมาตรฐานในการผลิตนะคะรับรองว่าเหมือนกัน 100% เพราะทุกอย่าง follow Ford standard แล้วก็
การที่เรามีโรงงาน2โรงที่สามารถผลิตเรนเจอร์ได้ก็ถือว่าเป็นการวางแผนที่ชาญฉลาดเพราะว่าถ้ามีความต้องการจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นนะคะทั้ง2โรงงานสามารถตอบรับได้ในการผลิตเรนเจอร์ไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศโรงงาน AAT กับ FTM มีสัดส่วนการส่งออกหรือการจำหน่ายในประเทศอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะค่ะอย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเราส่งไปมากกว่า100ประเทศเพราะนั้นยอดในการส่งออกเนี่ยประมาณ 80% ที่เหลือคือขายในประเทศค่ะรถที่เราผลิตเพื่อการส่งออกแล้วก็เพื่อการขายในประเทศมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างคะในกรณีเหมือนนะคะก็คือเรื่องคุณภาพนะคะคุณภาพของเราเนี่ย follow for standard อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะผลิตทั้ง Ranger กับ Everest เพราะนั้นอย่างนี้เหมือนกัน 100% ทั้ง AT และ FTM ในส่วนของความต่างนะคะก็คืออาจจะเรื่องของกฎหมายนะคะเพราะว่าประเทศแต่ละประเทศอาจจะมีกฎหมายควบคุมของรถยนต์แตกต่างกันนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องผลิตรถยนต์ให้ตรงตามกฎหมายของประเทศนั้นๆส่วนที่2ความแตกต่างก็คืออาจจะเป็นความต้องการของลูกค้าแต่ละประเทศอาจจะมี specification requirement ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นโรงงานเราเป็นผลิตตามออเดอร์เราก็ต้องผลิตตามสเปคที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในประเทศนั้นๆในแต่ละประเทศก็มีฝ่ายการตลาดที่คอยดูว่าลูกค้าชื่นชอบอะไรอยากได้อะไรแล้วก็มาสั่งให้โรงงานผลิตโรงงานก็ผลิตตามที่ใช่ค่ะทางฝ่ายตลาดเขาจะทำหน้าที่ในการเซอร์เวย์แล้วก็สำรวจตลาดว่าลูกค้าต้องการ specification แบบไหนฟีเจอร์แบบไหนโรงงานก็จะไปเตรียมความพร้อมแล้วก็ติดต่อซัพพลายเออร์เพื่อจะออเดอร์พาร์ทต่างเพื่อผลิตออกรถออกมาตามที่ลูกค้าต้องการหลังจากที่ Ford ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมา28ปีนะคะเรียกว่าน่าสนใจมากที่บริษัทแม่บริษัทอเมริกันอย่าง Ford ยังสนใจลงทุนในประเทศไทยอยู่พี่ก็คิดว่าประเทศไทยมีข้อดียังไงอย่างแรกเลยที่ตอบก็คือฝีมือแรงงานคนไทยเป็นที่ยอมรับนะคะเราผลิตรถที่มีคุณภาพจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ2ก็คืออาจจะเป็นภูมิศาสตร์ของที่ตั้งของโรงงานที่อยู่ในภาคตะวันออกซึ่งอยู่ใกล้กับท่าเรือเนื่องจากอย่างเมื่อกี้ที่เล่าก็คือการส่งออกประมาณ 80% นะคะเพราะฉะนั้นการขนส่งก็คืออาจจะคุ้มค่าหน่อยเพราะว่าใกล้กับท่าเรือส่วนที่3เนี่ยก็คือเรื่องของภาครัฐในการให้การสนับสนุนทางด้านภาษีนะคะมีประโยชน์สิทธิประโยชน์ทางด้านนั้นนอกจากเรื่องของคนเรื่องของที่ตั้งเรื่องของการส่งเสริมภาครัฐแล้วเนี่ยจริงๆผลประกอบการของเราก็ดีด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะนั่นก็คือทำให้ Ford มั่นใจที่จะลงทุนกับเราในประเทศไทยต่อไปเยี่ยมเลยค่ะเรียกได้ว่านอกจาก Ford แล้วเนี่ยจริงๆแล้วการดำเนินงานการดำเนินอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยมีเครือข่ายมากมายมีเรียกว่า supply chain เนาะหรือว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆที่เกิดขึ้นมาตลอด 20-30 ปีที่ผ่านมานะคะก็เรียกว่าส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเติบโตในภาพรวมด้วยปัจจุบันนี้เนี่ยมีการส่งเสริมการตระหนักรู้เรื่องของ DEI นะคะซึ่งก็คือการส่งเสริมให้คนมีความเคารพแล้วก็ยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย Ford เองมีการดำเนินงานเรื่องนี้ยังไงบ้างคะไม่รู้ตรงคำถามที่ถามหรือเปล่าแต่ว่าพี่อยากจะเล่าก็คือ Ford เนี่ยสนับสนุนในเรื่องของการให้ผู้หญิงทำงานรถยนต์เนี่ยมองว่าเป็นอุตสาหกรรมหนักส่วนใหญ่เป็นผู้ชายแต่ Ford ก็เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าทำงานทั้งในแง่เป็นโอเปอเรเตอร์หรือว่าฝ่ายบริหารของบริษัทกรณีผู้หญิงที่อยากจะมาทำงานที่โรงงานอุตสาหกรรมหนักโรงงานเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถทำให้พนักงานหญิงเนี่ยสามารถทำงานได้สะดวกถ้าพนักงานหญิงมีความสามารถเราก็พร้อมจะรับแล้วก็ให้โอกาสในการทำงานน้องเคยได้ยินเหมือนกันค่ะว่ามีการออกแบบให้เหมาะกับสรีระนะคะแล้วก็เวลาที่เราไปติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆก็ทำให้ไม่รู้สึกเหนื่อยล้ามากเกินไปในการทำงานคิดเห็นยังไงเวลามีคนเรียกผู้หญิงที่ทำงานในโรงงานว่าสาวโรงงานที่ว่าน่ารักดีนะเพราะว่าเป็นคำแบบว่าชมจากใจจริงจะว่าไปก็คือเราทำงานที่โรงงานถ้าเรียกพี่ว่าป้าโรงงานสิพี่อาจจะไม่พอใจได้ยังเป็นสาวโรงงานอยู่นะคะใช่ค่ะทราบมาว่าที่โรงงานของ Ford เนี่ยมีกลุ่มที่เรียกว่า Women in Manufacturing ด้วยพี่ก้อยช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่านี่คือกลุ่มเกี่ยวกับอะไรคะเป็นการรวมกลุ่มกันของผู้หญิงนะคะทั้งโรงงานของ Autolance Thailand แล้วก็ FTM นะคะมีการจัดกิจกรรมร่วมกันที่ผู้หญิงมาแชร์ประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือว่าความประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะแต่กลุ่มนี้ไม่ได้เปิดรับเฉพาะผู้หญิงนะผู้ชายก็เข้ามาได้ปีนี้วันที่8มีนาเป็นวันสตรีสากลก็จะเป็นกิจกรรมมีกิจกรรมที่จัดทั้ง2โรงงานนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เรียกว่าส่งเสริมความเท่าเทียมกันแล้วก็ส่งเสริมการให้โอกาสความเข้าใจเกี่ยวกับผู้หญิงซึ่งมีผู้ชายเข้ามาร่วมกลุ่มแล้วก็พูดคุยสนับสนุนด้วยกันใช่ค่ะอ๋อเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าผู้หญิงปัจจุบันนี้ในทีมของโรงงาน Ford เองจำนวนไม่มากมีประมาณสัก 15-20% เท่านั้นเองใช่ค่ะณวันนี้อยู่ประมาณนั้นค่ะในจำนวนผู้บริหารทั้งหมดเลยของโรงงาน AAT พี่ก้อยน่าจะเป็นผู้หญิงและเป็นคนไทยที่มีตำแหน่งสูงที่สุดแล้วอยากให้พี่ก้อยเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าทำไมถึงได้เติบโตอย่างดีในบริษัท Ford แล้วก็ AAT มีตรงที่นี่มีอะไรดี
ก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะคะที่บริษัทให้โอกาสที่เริ่มตั้งแต่สมัยเป็นพนักงานระดับสตาฟระดับล่างนะคะแล้วก็เติบโตมาเรียนรู้เรื่องต้นทุนของโรงงานในทุกๆส่วนเขาเห็นความสามารถแล้วก็ให้โอกาสเราในการแสดงความสามารถนั้นสร้างผลงานให้กับบริษัทนะคะเขาก็ตอบแทนให้เราด้วยซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้ทำที่นี่มาได้19ปีแล้วเชื่อว่ามีทีมคนที่โรงงานที่ตื่นเต้นที่จะได้ดูคลิปนี้นะคะดูผู้บริหารตัวแทนโรงงานมาพูดคุย นี่แหละครั้งแรกเนี่ยค่ะเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่เราไม่เคยได้บอกคนอื่นมาก่อนเนาะก็อยากจะให้คนข้างนอกได้เห็นว่าคนที่ฟอร์ดนะคะก็มีผู้หญิงเก่งๆที่ทำงานในภาคการผลิตด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆที่พี่ก้อยมาร่วมพูดคุยกับฟอร์ดทอล์กค่ะขอบคุณเช่นกันอุตส่าห์เชิญพี่มาในรายการฟอร์ดทอล์กยินดีมากค่ะสำหรับแฟนๆรายการ Ford Talk นะคะแน่นอนว่าในเดือนหน้าเรายังมีหัวข้อที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกมากมายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด Subscribe นะคะเพื่อติดตามช่อง YouTube ของ Ford ประเทศไทยค่ะ